รายการเฟรนด์ทริปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่1โดย HTC Fire Tablet by SIS Mazda BT 50 Pro ใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Friend Trip นะคะพบกับน้อตะวันแล้วก็น้อโตแบบนี้นี่แหละวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวกันแบบเดิมนี่แหละธีมวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสถานที่จัดแสดงชื่อธีมว่าเที่ยวปลุกจิตพิกพิกปลุกใจเวลาเราเอ่ยคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับน้องๆบางทีจะเห็นแล้วก็ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะไปจำภาพพิพิธภัณฑ์สมัยก่อนครับว่าแบบมันน่าเบื่อเข้าไปก็เป็นแบบที่โล่งๆมีของมาวางของสำชิ้นแล้วก็มีข้อมูลให้ดูแต่ในนี้พิพิธภัณฑ์รูปแบบนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายครับและยิ่งโอ้โหถ้ายิ่งตามต่างประเทศนะยิ่งสุดๆเนาะเป็นสถานที่แรกครับที่เราควรจะไปทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศเพราะถ้าเรารู้ที่มาของประเทศนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายพอสมควรเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยวันนี้นะครับที่ในทีมของเราเนี่ยที่นี่นะครับที่วัดไตรมิตรครับตรงนี้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชครับผมศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชนี่จะบอกเล่าที่มาของชาวจีนครับที่อพยพมาตั้งแต่ตอนต้นรัตนโกสินทร์ครับที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยว่าทำไมถึงต้องใช้ในชีวิตแล้วทำไมถึงเลือกจุดนี้ว่าเป็นไชน่าทาวน์เยาวราชของเมื่อตอนนี้คือเต็มน่าตื่นเต้นนะพิพิธภัณฑ์นั้นใช่อย่างนี้ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เราใช้พิพิธภัณฑ์แบบสมัยก่อนครับมีอะไรตกใจกันตลอดที่จะแบ่งเป็น6โซนครับคุณผู้ชมครับจะแบ่งเป็นโซนต่างๆจนถึงแบบจีนนั่นแหละตอนต้นรัตนโกสินทร์จนถึงเยาวราชในปัจจุบันโอ้โหพี่โน้ตเขาก็เป๊ะนะอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะคือใช่ผมเสียวฟ้าผ่าเนี่ยเสียงข้างในเนี่ยขอดูเลยนะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าคือที่มาของคำว่าข้าวต้มกุ้ยโอ้โหแล้วมีเก้าอี้ไว้ทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะคือมีเก้าอี้แล้วพี่นั่งยองบนเก้าอี้ข้าวต้มกุ้ยนี่นะเป็นพาสต้าพาสปอร์ตฮะพาสปอร์ตแต่ร้านทองสมัยก่อนครับตำรวจไม่ต้องมีครับแต่มีวงมโหรีดนตรีแทนงงคือเมื่อกี้จะถามว่าเอ้ยคือจัดผิดตู้หรือเปล่าข้าวเขาติดไว้เฮ้ยโทษครับจริงเหรอสองกระโดงเรือแบบนั้นคือโอ้ยพี่น้องสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่2โดยใหม่สปอนครันสตรอเบอรี่เป๊ะอ่ะ Expedia Real Steel วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD DVD Auto Play Blu-ray โดย MVD แล้วผมโซนแรกที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เขาก็จะจำลองครับเป็นใต้ท้องเรือนะครับเรือสำเภาครับนี่เป็นเรือสำเภานะครับที่บรรทุกสินค้าแล้วบางทีก็จะมีลูกเรือในอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมว่านี่ภาพจำลองจะเป็นข้างบนเพดานชอบมากเลยใต้ท้องเรือเหมือนเรานอนดูเสากระโดงเรือแบบนั้นคือโอ้ยที่นอนเรือเห็นไหมโอ้ยโอ้ยต้องจับเสาแล้วเนี่ยล้มล้มกลางล้มหน่อยปะโอ้ยเอามาจากกล่องไหนคืนเขาด้วยเอาเหรอคืนเขาด้วยเอาเหรอโอ้ยนี่จอนี่เห็นไหมดูเดือดนี่จอนี่ดูเดือดนี่ไม่คือเหมือนกับว่าจำลองในความเป็นเมืองจีนตอนนั้นนะเขาส่งแบบว่าธุรกิจสินค้าอะไรกันไปเพราะฉะนั้นจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่แบบโอ้โหแลกเปลี่ยนสินค้ากับเรามานานพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่าโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้ออกมานอกเรือแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบสินค้าอะไรเต็มหมดนี่ไงท่าเทียบพอเทียบท่าที่สำเพ็งปัจจุบันนี้ของเราเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นสินค้าเพิ่งรู้ว่าสำเพ็งแต่ก่อนเขามีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก้าวแรกบนแผ่นดินใหม่ฝั่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเกาะโอ้ยไปนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นคุณพี่โอ้ยพี่น็อตยืมไฟแช็กไม่รู้แกมีเปล่าคือเขาจำลองครับพอเรือมาจอดเทียบท่าที่พี่น็อตบอกเมื่อกี้ว่ามันเทียบท่าที่สำเพ็งก็จะมีลูกเรือขนของลงมาแบบนี้นะครับซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยจะตรงกับราชวงศ์ชิงในสมัยก่อนปัจจัยหลักนะครับที่เขาอพยพมาในประเทศไทยเลยนะก็คือขาดแคลนที่ทำกินครับพอขาดแคลนแล้วคนอดข้าวอดมื้อกินมื้อก็ต้องอพยพมาอยู่นี่กันใช่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างอย่าไปเรื่องเขารู้จักคำว่าปนสะดงมันเพราะว่าดูหน้าดูเนี่ยเดี๋ยวถึงโซนนี้ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จำลองนะครับตลาดสำเพ็งในอดีตนะครับทางย่านนี้เยาวราชสำเพ็งอะไรพวกนี้แหละนะครับการค้าขายในสมัยก่อนครับก็จะส่วนใหญ่ชาวจีนที่มาแรกๆเนี่ยก็อ่ะสมุนไพรจีน
ยาจีนแล้วเขาก็มาแต่งงานกับคนไทยครับที่สำคัญนะหัวใจหลักของการแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะครับเพื่อให้การค้าขายเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเพราะการสื่อสารในที่นี้มันจำเป็นนะครับผมนี่เดี๋ยวบรรยากาศเขาจำลองมาที่นี่เป็นไงนี่แล้วมาดูเฮียคนนี้นี่คือที่มาของคำว่าข้าวต้มกุ้ยโอ้โหแล้วมีเก้าอี้ไว้ทำไมอะถ้างั้นอะคือมีเก้าอี้แล้วพี่นั่งยองบนเก้าอี้ข้าวต้มกุ้ยเห็นไหมนี่เห็นไหมอ๋อนี่ร้านเขาต้มกุ้ยต้องอย่างนี้ที่มาของคำว่าข้าวต้มกุ้ยนี่เขานั่งซวยกันคือถ้าดูท่อนบนดูอร่อยอยู่พอเห็นท่อนล่างไปถึงห้องน้ำเลยเขาถนัดนั่งแบบนี้กันอ๋อแล้วบรรยากาศของตลาดก็จะแบบมีเสียงอะไรอย่างนี้ตลอดที่คือเสียงที่ได้ยินนี่คือเขาเป็นเสียงแบบเหมือนเอฟเฟกต์จำลองนั่นแหละจำลองแบบว่าเหตุการณ์ว่าเห็นสมัยก่อนนั้นเสียงมันจะเป็นแบบนี้เอาละครับตรงนี้นะครับเป็นการจำลองครับคลื่นลูกใหม่จากเรือกลไฟครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยใช้เรือเป็นวัสดุที่ทำจากไม้เรือก็จะออกมาจากโรงเรื่อยบ้างนู่นนี่บ้างแต่พอเป็นยุคของเรือกลไฟเนี่ยนะครับการอพยพมาของชาวจีนเนี่ยมันก้าวกระโดดครับตอนแรกมากันแบบเล็กๆน้อยๆพอมีเรือกลไฟมาเนี่ยขนแบบคนมาได้แบบโอ้โหเป็นแสนนะครับพุทธศักราช2489อ่ะ 267,800 คนคือมาเรื่อยๆคือเยอะมากแล้วพอปีพุทธศักราช2461ถึง2474โอ้โหล้าน3คนมาเป็นล้านคนเข้ามาแล้วต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างถึงจะอาศัยในประเทศไทยได้นี่เห็นไหมเป็นพาสปอร์ตฮะพาสปอร์ตใช่ใบเข้าเมืองที่ทางราชการออกให้กับคนจีนต่างด้าวครับผมนี่แพงนะค่าธรรมเนียมเนี่ย10บาทอายุใช้งานได้2ปี10บาทสมัยก่อนแพงมากนะอ๋อใช่ๆๆเอาล่ะครับตอนนี้นะครับก็ขอพักรายการไว้สักแป๊บนึงก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวผมจะพาดูห้องที่เหลือใจเต้นตึกตักคืออยากจะเข้าไปดูเนี่ยว่าห้างยุคนั้นเป็นยังไงเนี่ยช่วงหน้าเหรออืมช่วงหน้าขอเข้าไปก่อนเลยละกันโอเควัยรุ่นใจร้อนครับ30ต้นๆเท่านั้นครับไอ้เหี้ยกีชาก่อนเขาติดไว้เฮ้ยโทษครับจริงเหรอสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่3โดย Nivea ชีวิต Easy Spacey AT น้องใหม่จาก Hondaตอนนี้นะคะณโตและโนทวัฒน์เนี่ยก็เดินทางตามสายสัมพันธ์แบบไทยจีนจนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะกับพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของสายใยความสัมพันธ์อะไรแบบนี้พูดตรงๆว่าเมื่อวานนี้เพิ่งดูภาพยนตร์มาเรื่องเลียวสติลชอบมากๆนี่ก็เป็นอีกสายสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของคู่พ่อลูกที่ตอนแรกนี่ไม่ค่อยจะกินเส้นกันคุณผู้ชมแต่สุดท้ายต้องมาจับมือกันเพื่อมาฝึกเจ้าหุ่นเด็กปลดระวางให้เข้าชิงแชมป์ให้ได้ถ้าไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะที่ค่อยๆจะกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่แบบไม่รู้ตัวแม้ดูไปพูดตรงๆว่าซึ้งมากๆคุณผู้ชมอยากให้หามาพิสูจน์กันว่าเราจะได้เห็นถึงฉากแอคชั่นแบบสุดอลังการเลยที่มาพร้อมกับความประทับใจของสายสัมพันธ์พ่อลูกค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่มีวันลืมกันเลยโอ้โหพูดตรงๆว่าอลังการมากๆค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะก็ดูกันไปเพลินๆแบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชค่ะเชิญค่ะอาเฮียไม่ทำไมเธอเดินเร็วจังเมื่อกี้เธอเดินมาคู่ฉันไม่ใช่หรอทำไมก็คือเข้าห้างมาก่อนนี่ไงฟุ๊บไปนี่เลยใช่นี่ไงห้างทวนหลีฮ่าเฮ้ยอย่าเก็บอย่าอันนี้เอาไว้ให้ลูกคิดเราไม่ต้องคิดไงเข้ามาในห้องนี้แล้วซึมซับอะไรบ้างจ๊ะก็คืออยากรู้ว่าห้างหุ้นหลีนี่คือห้างอะไรคือขายอะไรเพราะก็ไม่เห็นเสื้อผ้าไม่เห็นอะไรยังไงไงคืองงว่ารอพี่โน้ตอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของข้าวครับเพราะสมัยก่อนการกำหนดให้การค้าข้าวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเสรีเนี่ยก่อนหน้านี้ยังไม่มีครับแต่พอขึ้นมากำหนดหลังๆนี่เองครับนี่ก็เป็นเหมือนเป็นห้างแรกของเมืองไทยที่เป็นธุรกิจแบบค้าข้าวใช่ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือจำลองมาไอ้เฮียกีชาก่อนเขาติดไว้เฮ้ยโทษครับจริงเหรอแหมคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่เป็นเหตุการณ์จำลองของ2พิธีกรของเราขึ้นมาเท่านั้นครับเพื่อที่จะบอกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับพยายามอย่าแตะต้องสิ่งของที่เขาโชว์อยู่นะครับแหมเพราะว่าของแต่ละชิ้นนี่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากให้ช่วยกันรักษานะครับเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่แบบนี้ตราบนานเท่านานครับนี่คือจำลองมาเหรอการจำลองย่านเยาวราชนะครับตั้งแต่ถนน4แยกราชวงศ์อะไรมาในสมัยนั้นเลยนะครับก็จะจำลองมาว่า
การค้าขายพื้นที่แถวนั้นสถาปัตยกรรมแถวนั้นตอนนั้นณตอนนั้นเป็นยังไงและรอบๆจะมีตู้ดิสเพลย์ครับที่เป็นประเพณีและก็วัฒนธรรมที่ทั้งคนจีนและคนไทยอาศัยอยู่รวมกันเป็นยังไงโรงพยาบาลครับแล้วเห็นไหมครับว่าคนที่ป่วยแต่ละคนเนี่ยเตรียมเขาจะเตรียมขวดเล็กๆมาเพื่อมาใส่ต้มยาหม้อปัจจุบันนี่ก็โตมานี่กินยาหม้อเออเป็นอย่างนี้อ่ะนี่บริเวณตรงนี้ครับหนังสือพิมพ์จีนมันเป็นข่าวที่ไม่ใช่เมืองไทยนะคือเป็นหนังสือพิมพ์จีนแล้วก็เป็นข่าวของจีนด้วยภาษาจีนและใครที่ไม่มีแบบสตางค์ที่จะซื้อหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรแบบนี้เขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยไปแปะไว้บนกำแพงข่าววันนี้มีอะไรยังไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่มันทำให้คนเราเขาปลูกฝังการอ่านถ้าจากการวิเคราะห์นะพี่น็อตก็คือคนจีนกลัวการโดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นความรู้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าเขาค้าขายอ่ะเหมือนต้องสมัยนี้ก็ต้องอัปเดตเหมือนกันใช่มันไม่เกี่ยวกับปริญญามันเป็นความรู้รอบตัวที่เขาต้องรู้ใช่ไหมอย่างนั้นนี่โรงเรียนจีนครับอยู่ในย่านนี้แหละนะครับโรงเรียนจีนแห่งแรกชื่ออะไรเป็นโรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนเผยอิงอุ้ยนี่ก็มีมั้งแต่สมัยไหนอยู่ในย่านนี้แหละเยาวราชร้านทองจนปัจจุบันอันนี้เห็นชัดมากที่สุดร้านทองในปัจจุบันครับก็จะมีกฎเกณฑ์มากขึ้นและก็จะมีตำรวจที่เราเห็นใช่ไหมครับแต่ร้านทองสมัยก่อนครับตำรวจไม่ต้องมีครับเอาไม่มีหรอเขาไม่แต่มีวงมโหรีดนตรีแทนงงคือเมื่อกี้จะถามว่าเอ้ยคือจัดผิดตู้หรือเปล่าคะหรืออะไรไม่ใช่คือร้านทองสมัยก่อนเขาต้องการความคึกคักคือยังไงแต่งแต่ละบรรเลงดนตรีไปนู่นนี่แล้วคนก็มาซื้อทองแฮปปี้หน้าตาแจ่มใสแบบนั้นไปไม่ต้องมามีแบบว่าตำรวจมานั่งเครียดกันกลัวโจรขโมยกันไม่มีร้านทองสมัยก่อนนี่คือเขาทาสีสีเขียวนะใช่ทาสีไม่ได้ทาสีแดงนะนี่ไงเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราแบบตั้งแต่อดีตจนเราแบบเอ้ยเราไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าพอเรามาเห็นเราก็รู้สึกแปลกแปลกจริงๆอ่ะนึกภาพไม่ออกคือทองกับสีเขียวดูไม่เข้ากันนะใช่ปัจจุบันก็เป็นสีแดงดีกว่าใช่ร้านจันอับขนมครับขายไม่ได้คนไทยก็เดินนี่คือวัดมังกรค่ะวัดมังกรครับวัดมังกรกมลาวาสด้านหน้าเป็นตลาดแบบนี้หรอแล้วตอนนี้เป็นถนนไปหมดแล้วนะที่จอดรถที่จอดรถใช่ๆๆที่จอดรถจอดกันไม่พอด้วยประเด็นโอ้โหอันนี้ดีกว่าชอบมากเลยอ่ะนี่ข้างในเป็นภาพแบบโฮโลแกรมเป็นแบบ3มิติโรงนิ้วมีคนดูนั่งกันเต็มแล้วแน่นะทางออกของคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยอ่ะครับตอนนั้นมันน้อยมากการจะผ่อนคลายอะไรสักอย่างนึงไงครับเพลงเพลงก็เป็นเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันจำเป็นครับที่ต้องมีโรงนิ้วแล้วคนไทยใจดีเนี่ยต้อนรับทุกขนบธรรมเนียมประเพณีใช่เพราะฉะนั้นการมีโรงนิ้วมาอยู่ก็สามารถทำให้คนจีนในสมัยนั้นแบบรู้สึกผ่อนคลายลงแล้วก็เป็นสถานที่นัดรวมตัวใช่ไหมครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วนิ้วเนี่ยเป็นตัวแทนแบบเป็นสื่อสารแล้วก็มีบทบาทสำคัญครับในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของจีนมาหาคนไทยด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไอ้ทีมวันนี้ของเราที่มาเที่ยวนี่แบบเติมเต็มจริงนี่มาถึงนี่ดูเป็นปัจจุบันขึ้นมานะเยอรราชในยุคปัจจุบันมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่สำคัญแล้วก็การเขาเรียกไงเป็นมรดกเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาครับผมในเรื่องการค้าขายนะครับนี่อย่างเช่นนี่เฮียนรงเนี่ยนะครับทายาทต้นตำรับลอดช่องสิงคโปร์คำว่าลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยคือสมัยก่อนอ่ะมีชื่อร้านลอดช่องว่าสิงคโปร์โภชนาเพราะว่าอยู่ติดกับโรงหนังสิงคโปร์แบบนี้คนไทยก็เลยเรียกผิดปากลอดช่องสิงคโปร์คือเดี๋ยวคือมันไม่ใช่ว่าเป็นคนจีนอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่เกี่ยวเลยคือว่าร้านติดอยู่กับโรงหนังที่สิงคโปร์เห็นไหมเพิ่งได้มาเห็นหน้าเฮียคนนี้ว่าเนี่ยคือทายาทคนนี้เลยและนอกนั้นก็เป็นทายาทในสิ่งที่สายต่างๆที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันทั้งร้านทองมีอะไรกันหมดทางย่านนี้อันนี้คือเริ่มเข้าปัจจุบันแล้วล่ะใช่เป็นอะไรยังไงนะโอ้โหอันนี้เต็มเลยนี่อะไรเนี่ยพี่โน้ตบุคคลสำคัญครับชาวจีนที่มาสร้างฐานความมั่นคงแล้วก็สร้างฐานต่างๆให้สำหรับในแผ่นดินสยามนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาด้วยแค่เราอ่านอย่างแค่เริ่มต้นมันแบบเป็นประวัติสั้นๆแบบจากคนปลูกผักสู่เจ้าสัวใหญ่สำเพ็งก็มาปลูกเขาเรียกว่าปลูกจิตสำนึกลึกๆเราอ่ะเหมือนแบบเป็นคนปลูกผักแล้วมาเป็นเจ้าสัวมันทำให้เรามีแรงฮึบที่จะต่อสู้ใช่แมววันนี้รู้สึกเหมือนได้เดินย้อนอดีตกลับไปกว่า200ปีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าได้ความรู้ความเป็นมาของชาวจีนที่เข้ามาในเมืองไทยซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมรวมถึงได้รู้เรื่องราววิถีชีวิตสังคมชาวเยาวราชในยุคนั้นด้วยนะครับแม้กว่าจะมาเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพแบบนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าจดจำเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับนี่แหละครับไชน่าทาวน์ของเมืองไทยและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาสัมผัส
วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับก็มากันได้นะครับที่วัดไตรมิตรหรือศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชนะครับถนนเจริญกรุงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนี่แหละครับเปิดให้เข้าชมกันนะครับในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้เวลาของเฟรนด์ทริปก็หมดลงแล้วล่ะครับเจอกันในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้า6เมษายนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับชื่อติมว่าเที่ยวผูกจิตเที่ยวผูกจิตงั้นยาจีนต้มยาหม้อปัจจุบันเนี่ยนี่ก็โตมานี่กินยาหม้อคือถึงบอกว่าตกใจมากคือเออเป็นอย่างนี้ผมก็โตมากับหม้อนะหุงข้าวกินข้าวทั้งหม้อไม่รู้ดิเห็นไปไหนมาไหนคนก็เรียกไอ้หม้อไอ้หม้อเนี่ยน่าจะโตมากับหม้ออันนี้ไม่น่าใช่แล้วล่ะ4 3โอ้สิวเม็ดนี้สุดๆอ่ะเห็นชัดมากเคยถ่ายแล้วก็เนี่ยถ่ายไม่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมา